เป้าหมายของเราจำเป็นที่จะต้องเน้นเรื่อง climate change แล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เราทำเนี่ยโจทย์นี้ต้องอยู่ในสมองเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็ต้องอินเทอร์เกรตเข้ามาเพื่อให้โลกเรายั่งยืนได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าจะต้องสามารถที่จะทำวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลงเราสามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปดีนะครับก็คือไม่แตกต่างกันมากแต่ในขณะเดียวกันหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางผมพื้นฐานเป็นวิศวกรนะครับแต่ก็ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพช่วงนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมเคมีหลังจากที่มีการก่อตั้งสวทช.ขึ้นเนี่ยท่านอาจารย์ยงยุทธได้ถูกมอบหมายให้ไปเป็นผู้อำนวยการสวทช.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและศูนย์เมคเทคและเอ็มเทคก็เข้าไปอยู่ในสังกัดสวทช.เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น national centers นะครับมีการทั้งทำวิจัยและการสนับสนุนการวิจัยเมื่ออาจารย์ยงยุทธไปเป็นผพว.ผมก็ถูกชักชวนให้มาทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติแล้วก็ทำการงานกับอาจารย์ยงยุทธด้วยมาผมเป็นผพว.คนที่3บทบาทหน้าที่ของสวทช.เนี่ยในฐานะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ประเทศสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีจุดยึดของคนในองค์กรให้คิดให้มองไปในทางที่พวกเราทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นซึ่งมันก็เลยนำมาสู่การมีค่านิยมหลักขององค์กรก็คือ core value ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยค่านิยมหลักขององค์กรที่เราจะนำพาองค์กรทั้งหมดให้เข้ามาร่วมกันบนเป้าหมายหลักเดียวกันและทำเป็นทีมเวิร์คเดียวกันบนพื้นฐานของความยืนหยัดและยึดมั่นบนความถูกต้องบนพื้นฐานของทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เราใช้กันต่อเนื่องตลอดเวลาในสวทช.ก็คือว่าเราทำให้ดีที่สุดและในขณะเดียวกันเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นไปอีกด้วยการรีวิวมีการประเมินมีการใช้ total quality management ก็คือการแพลนดูเช็คแอคอยู่ตลอดเวลาให้เราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นชัดๆมากๆเลยกับโลกจำเป็นที่จะต้องเน้นเรื่อง climate change แล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เราทำเนี่ยโจทย์นี้ต้องอยู่ในสมองเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็ต้องอินเทอร์เกรตเข้ามาเพื่อให้โลกเรายั่งยืนได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกอันนึงที่ชัดมากเลยบ้านเราเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะมากความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ของประเทศปานกลางได้แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเหตุอันนึงเป็นปัญหาที่สำคัญของเราก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำสิ่งที่เราจะทำไปเนี่ยมันต้องมุ่งไปสู่การที่ทำให้ประเทศของเรามีความเหลื่อมล้ำน้อยลงไอ้วิธีคิดวิธีทำเนี่ยมันจะต้องเอาปัญหาปัจจุบันและสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าว่าโลกจะปรับเปลี่ยนยังไงไปยังไงเนี่ยเอามาอินทิเกรตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้และจะต้องทำอะไรที่จะทำให้เรานำพาประเทศของเราให้เป็นประเทศที่อยู่ดีมีสุขได้อันนี้จะสำคัญมากครับผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราน่าภูมิใจก็คือผลงานต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในหลายสิบปีที่ผ่านมาคิดว่าเราน่าจะภูมิใจในพลังของทีมสวทช.ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยที่เข้มแข็งแล้วก็ทำให้มีฐานรากที่สำคัญในการต่อยอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ประเทศเราเจริญเติบโตแล้วก็สามารถจะแข่งขันได้ในอนาคตผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เพื่อนร่วมงานในสวทช.ได้ร่วมกันทำมาการรวมพลังกันการวางแผนคิดไปข้างหน้าเพื่อเป้าประโยชน์ของประเทศชาติประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสมดุลระหว่างงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยกับงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานท
ที่เราเรียก Government Research Institute นะครับซึ่งยังต้องมีความเข้มแข็งเพิ่มอีกเยอะทีเดียวซึ่งสวทชได้แสดงบทบาทหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะขยายผลอันนี้ไปสร้างความสามารถให้เข้มแข็งขึ้นในหน่วยงานภาครัฐส่วนอื่นๆที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้ผมภาคภูมิใจมากที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งของสวทชที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่ายังจะสร้างสิ่งที่จำเป็นกับประเทศชาติไปในอนาคตได้อย่างมากเลยครับขอบคุณมากครับ